กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเท็ดดี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปดูว่าเมนูที่เท็ดดี้ชื่นชอบมากๆเลยในวัยเด็กนะฮะคืออะไรคุณผู้ชมเคยไหมฮะแบบว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเคยกินเมนูนี้แล้วชอบมากๆเลยโตมาก็ยังชอบแล้วก็ประทับใจไปเลยนะครับเมนูของผมนะฮะอันนั้นก็คือฟรุตพายนั่นเองครับต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับป๊าเนี่ยทำเมนูฟรุตพายที่เป็นรสพายแอปเปิ้ลให้ผมกินบอกได้เลยว่าชอบมากๆแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็ยังชอบกินอยู่จนมาคุยกันที่บ้านว่าโหชอบกินมากอร่อยแบบนี้ทำขายเถอะไปๆมาๆก็เลยออกมาเป็นฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับในแบรนด์ฟรุตามิน่านี้นั่นเองก็มีทั้งฟรุตพายที่เป็นรสแอปเปิ้ลที่ผมชื่นชอบเนาะแล้วก็มีของทุเรียนขึ้นมานะครับแล้วก็มีมิกซ์เบอร์รี่เพิ่มขึ้นมามีทั้งหมด3รสนั่นเองครับต้องบอกเลยนะครับว่าจุดเด่นของฟรุตพายนะครับอันที่1เลยคือตัวแป้งครับตัวฟรุตพายของเรานะครับจะเป็นแป้งไผ่ร่วนนะฮะสูตรพิเศษจริงๆครับเราใช้เนยอย่างดีนะครับวัตถุดิบอย่างดีอบอย่างพิถีพิถันจริงๆนะครับเพื่อให้สีออกมานะครับเป็นสีเหลืองทองหอมมากๆน่ากินจริงๆครับนอกเหนือจากนี้นะครับด้วยความที่เรามีทั้ง3รสเลยนะฮะผมขอรสแรกก่อนเลยก็คือตัวแอปเปิ้ลพายนะครับนี่จะเป็นรูปหัวใจนะครับแอปเปิ้ลพายของเรานะฮะมีจุดเด่นคือเป็นดับเบิ้ลครัสต์ดับเบิ้ลครัสต์คืออะไรฮะคุณผู้ชมก็คือเป็นแป้งพาย2ชั้นชั้นล่างนะครับมีไส้แล้วก็มีแป้งท็อปด้านบนอันเนี้ยฟินมากๆเลยเพราะคุณจะได้กินแป้งพายถึง2ชั้นแล้วก็ไส้ฉ่ำๆไส้แน่นๆตัวแอปเปิ้ลนะของคุณพ่อเป็นตัวแบบแอปเปิ้ลนําเข้านะครับมาผัดหอมๆเลยมีซินนามอนคืออบเชยนิดนึงนะครับมีลูกเกดนิดนึงผัดจนตัวแอปเปิ้ลนุ่มแล้วก็มาใส่แล้วก็ไปอบเวลาทานนะคุณผู้ชมแป้งจะแบบหอมๆเนยแล้วก็มีไส้ตัวแอปเปิ้ลฉ่ำๆอันเนี้ยใครที่ชื่นชอบนะแนะนําจริงๆครับที่สําคัญตัวแอปเปิ้ลเนี่ยไม่หวานมากด้วยนะครับอร่อยจริงๆครับอันต่อมานะครับรสชาติที่2ก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่นะครับอันนี้เป็นแบบดับเบิ้ลครัสต์เหมือนกันก็คือมีแป้ง2ชั้นนะครับแต่ที่ผมประทับใจจริงๆนะครับก็คือความเป็นมิกซ์เบอร์รี่เนี่ยเขาใส่ทั้งสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็ราสเบอร์รี่และตัวไส้เนี่ยหลายคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแยมหรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมตัวไส้อันนี้เป็นผลไม้แท้ๆที่เราเอามาผัดกันจนเป็นไส้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ทานเนี่ยจะได้ทานแบบเนื้อจริงๆเลยของสตรอเบอรี่เนื้อราสเบอร์รี่แล้วก็เนื้อบลูเบอรี่รสชาติก็ไม่ได้หวานมากด้วยนะครับเพราะว่าเราปรับลดน้ำตาลลงแล้วนะฮะรสชาติจะเป็นความหวานของตัวผลไม้จริงๆมีความหวานความเปรี้ยวนิดนึงอร่อยมากๆครับตัวนี้และสุดท้ายนะครับนี่เลยครับอยู่ในมือผมแล้วแหว่งไปนิดนึงนะแต่ว่าจะได้หั่นเป็นชิ้นให้คุณผู้ชมได้ดูแบบนี้เลยอันนี้ก็คือพายทุเรียนนั่นเองนะครับความพิเศษของเขาก็คือเป็นแบบซิงเกิลครัสต์คือมีแป้งพายชั้นเดียวนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยสีเหลืองๆตรงหน้าตาตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมจะเป็นแบบเนื้อทุเรียนครับเป็นไส้คัสตาร์ดทุเรียนแล้วก็มีมะพร้าวอยู่ในนี้ด้วยเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับอร่อยมากๆเราใช้ทุเรียนหมอนทองอย่างดีนะครับกลิ่นเนี่ยก็คือหอมกําลังดีไม่ได้ฉุนจนเกินไปนะครับไม่ได้หวานมากด้วยเพิ่มความมันด้วยตัวมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็ทีเด็ดที่ขาดเลยครับคุณผู้ชมนี่ด้านบนนะฮะจะเป็นครัมเบิลครับเป็นแป้งบิสกิตนะครับแล้วก็มีถั่วด้วยเวลาทานเนี่ยมันลงตัวสุดๆเลยใครที่ชื่นชอบพายใครที่ชื่นชอบทุเรียนนะครับผมแนะนำจริงๆครับนี่ห้ามพลาดครับตัวฟุตพายนะครับน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาสั่งมาปุ๊บนี่เลยครับเราจะมีตัวพายนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับจริงๆจะมีพลาสติกที่ซีลให้ด้วยนะครับนี่พอได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดออกมาปุ๊บนี่ครับผมก็จะมีกันกระแทกอีก1ชั้นนี่แบบนี้คือมั่นใจเลยว่าตัวพายของเราเนี่ยส่งไปถึงคุณผู้ชมปุ๊บนะฮะน่ากินน่าอร่อยจริงๆแล้วก็ยังสวยงามอยู่นะครับนี่เราซีลแน่นหนาอย่างนี้เลยนี่ครับหลังจากบับเบิ้ลแล้วยังมีสุญญากาศอีก1ชั้นนะครับนี่ครับโอ้โหกักเก็บความอร่อยไว้ในนี้เลยที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นถาดอลูมิเนียมถาดเหล็กแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าพายของเรานะครับจะได้เป็นทรงสวยงามแบบนี้ตัวพายไม่แตกนะครับเพราะว่ากระแทกปุ๊บก็มีตัวถัดเหล็กแบบนี้คุ้มครองอยู่เลยนะฮะเก็บแช่เย็นได้นานประมาณ2สัปดาห์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอุ๊ยอยากเก็บได้นานกว่านั้นเอาเข้าแช่แข็งได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับเก็บแช่แข็งได้ประมาณ1เดือนเลยนะครับถามว่าอุ๊ยแล้วเก็บแช่เย็นเก็บแช่แข็งแบบนี้เวลาทานยังไงนะครับง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมสามารถนะครับนําออกจากถาดพายแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะหั่นจากตรงนี้นะครับเป็นชิ้นแบบนี้ตักใส่จานนะครับแล้วก็นําอุ่นในไมโครเวฟได้อุ่นประมาณ15วินาที2ครั้งตัวพายก็จะเริ่มมีความนุ่มมีความร้อนกลิ่นก็จะหอมมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งพายทุเรียนนี่บอกได้เลยว่าหอมอร่อยจริงๆครับต้องบอกเลยนะครับว่าฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับน่ากินน่าอร่อยแล้วก็ส่งแบบนี้เนี่ยมั่นใจในคุณภาพจริงๆครับทั้ง3รสชาตินะครับราคาพิเศษจริงๆครับเพียงแค่850บาทนะครับที่สําคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับช้าอยู่ใหญ่ครับสั่งกันมาได้เลยนะครับ
หยิบมือถือนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโทรเข้ามาได้ที่026827644นะครับ026827644นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0922658968นะครับโทรเข้ามาหรือว่าสั่งมาทางแอปพลิเคชันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนนะครับเท็ดดี้เข้าครัวพร้อมกับเชฟประจวบนะครับวันนี้จะเป็นเมนูยำหอยเชอรี่กระทงทองครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารว่างที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมผมก็ดูแซ่บอยู่นะเชฟนะน่ากินมากเลยครับที่เห็นตรงหน้านี้เลยก็คือฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมี3รสชาติแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าตาเค้กนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเค้กแน่นๆผลไม้เต็มทุกอนูจริงๆนะครับ